ผมเปลี่ยนใจแล้วครับผมว่าบินไม่น่าจะรอดผมว่าขึ้นไปถ่ายบนคอนโดดีกว่าโอ้ยมันช่างยากเย็นอะไรเช่นนี้นะผมว่าใช้โดรนบินนะครับมันโดนสัญญาณรบกวนมากแล้วก็มืดด้วยนะที่เราขึ้นก็หาที่ขึ้นยากที่ไม่รบกวนชุมชนผมเลยเปลี่ยนมาเป็นขึ้นไปบนคอนโดชั้นถึงสูงเดี๋ยวมาดูวิวกันนะฮะนี่ครับหน้าต่างนะเออแค่นั้นนะจบมาถ่ายบนนี้ก็จบแม่เนี่ยเราใช้วิธีนี้เลยเนี่ยส่องแบบนี้เลยนะโอ้โหถ้ารู้อย่างนี้นะเนี่ยสมมติว่าโดนมันบินถ้าผมขึ้นมาบนคอนโดผมถ่ายผมง่ายกว่าบินอีกเออมันก็ต้องมีอุปสรรคกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรากดอัดกันสักนิดนึงอัดกันสักนิดนึงดูภาพเห็นไหมฮะภาพมันแจ๋วกว่าอีกเอาเฟซบุ๊กเข้าอาจารย์แชร์วิดีโอแล้วบอกผมทำไมครับเพื่อกู้ถ้ารู้อย่างนี้ทำแบบนี้ตั้งนานแล้วง่ายกว่าเยอะเลยครับนี่ฮะสมมติว่าบินได้สูงด้วยสูงกว่าปกติด้วยอันน่ะแล้วนี่ก็เป็นฉากนะครับที่พอเราได้ฟุตโดนมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปทำการตัดต่อกันสักนิดหนึ่งนะครับในการตัดต่อของเราเนี่ยเราก็คือเราจะทำให้โซนนี้ที่เราถ่ายเนี่ยนะครับไฟมันดับให้ไฟมันดับแบบประมาณว่าค่อยๆดับปุ๊บๆนะฮะเป็นฉากหนึ่งในหนังไปดูกันเลยประมาณ3วินาทีนะฮะแต่การถ่ายนั้นก็ค่อนข้างจะสับสนกันนิดหนึ่งนะครับก็ทีแรกเราคิดว่าเอาโดนขึ้นแล้วจะจบนะฮะแต่มันไม่จบครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าโดนพอมันเป็นลำเล็กเนี่ยเวลามันโดนสัญญาณรบกวนเนี่ยมันหวั่นไหวหมดเลยฮะมันหวั่นไหวมันทำให้ความวุ่นวายมันเกิดแล้วก็โดนเนี่ยมันต้องขึ้นในพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่ชุมชนนะเดี๋ยวคนจะร้องเรียนแล้วก็ไปหาที่โล่งพอขึ้นที่โล่งนะครับบรรยากาศมันก็ไม่สวยครับบรรยากาศมันก็ไม่ดีกว่าจะได้เนี่ยยากลำบากนะครับฉากนี้3เซกจริงๆเห็นแวบเดียวจบกันนะฮะก็ติดตามผมด้วยครับบอยไทยครับความลำบากนี้จะเริ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะพบอุปสรรคอะไรอีกขอให้เพื่อนๆลุ้นไปตามๆกับผมนะฮะสำหรับผมวันนี้สวัสดีจ้า